ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาช่วงนี้ไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะเราจะมาเมาส์กันเรื่องของน้องลิซ่าค่ะนะน้องลิซ่าโชว์หน้าจอมือถือนะคะใช้รูปเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนะคะชาวเน็ตเนี่ยโอ้ยแห่กันเปลี่ยนตามกันเพียบเลยโอ้เรียกว่าจะทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นกระแสไปหมดสำหรับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยก็งงแป้เป็นคนนึงก็งงเหมือนกันในช่วงก่อนทำไมเห็นคนแบบใน Facebook แชร์กันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันแน่นเชียวนะคะที่แท้เนี่ยก็มาจากลิซ่านั่นเองนะคะเพราะน้องลิซ่าเนี่ยเขาใช้เป็นภาพพักหน้าจอมือถือนะคะเป็นรูปเทพเจ้าชัยชิงเอี้ยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าของทางจีนเนาะแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงได้ใช้แบบนี้ล่ะนะคะลิซ่าก็บอกว่านะคะที่ใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้คือแค่นี้คนก็แคปแค่นี้แคปทันแคปทันใช่โอ้แคปเก่งนะคะนี่แหละเขาบอกว่าจะทำให้โชคดีคุณเป็นเทพเจ้านะคะที่รวมความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะนี่อันนี้คือรูปขวามือคือรูปชัดๆนะคะนี่เห็นไหมภาพนี้แหละนะคะแล้วก็น้องลิซ่านี่นะคะเรียกว่าภาพนี้เนี่ยเขาเชื่อว่านะคะจะเป็นเทพเจ้าที่มีพลานุภาพในการให้โชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ผู้ที่เคารพแล้วก็กราบไหว้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนี่นะคะก็เป็นเทพชั้นสูงค่ะอำนวยพรในเรื่องของโชคลาภความร่ำรวยนะคะเรียกว่าเป็นเทพองค์แรกที่ชาวจีนเนี่ยจะต้องไหว้ในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจค้าขายเนาะเขาบอกว่าโดยนายแต่ละปีเนี่ยเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนะคะจะเสด็จมาในทิศทางแล้วก็เวลาที่แตกต่างกันคนจีนเนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะจะเอาบูชาไปไว้ประจำบ้านแล้วก็จะบูชาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าก็เชื่อว่าถ้าเกิดเนี่ยบูชาอย่างนี้ก็จะมีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองอะไรประมาณนั้นแหละคุณใช่นะทั้งนี้นะเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเผยแพร่นะเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะยอดแชร์เห็นว่าแชร์กันไป 4,400 แชร์เลยนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากค่ะที่ใช้ภาพนี้ตามน้องลิซ่ากันมากมายเลยนะเพราะว่าความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ความเคารพที่มีต่อเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนะคะก็หลายคนก็ออกมาแชร์ประสบการณ์นะว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยก็ประสบการณ์ประสบความสำเร็จนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความโชคดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่แปลว่าอย่างน้องลิซ่าเนี่ยนะไม่ต้องใช้รูปอะไรก็ได้ถูกต้องแค่เป็นหน้าจอขาวๆธรรมดาเนี่ยชื่อเสียงเงินทองก็มาแล้วใช่ค่ะน้องลิซ่ายังต้องใช้อยู่อีกเหรอคุณน่าสนใจแต่ลิซ่าสังเกตเขาเป็นคนที่เชื่อเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนสมัยนั้นที่แบบว่าใส่พวกเครื่องรางต่างๆเป็นสร้อยข้อมือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนางก็ใส่ค่ะนะคะก็ถือว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยน้องลิซ่านั่นเองนะคะขอบคุณภาพประกอบกันด้วยเนาะกับทาง Facebook นะคะ Instagram นะคะสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTubeไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง